ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสของในบ้านต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นนะถ้าเมนูอื่นอาจจะไม่อร่อยคุณเหมือนโยนมาแบบโยนของร้อนมาตลอดแล้วแบบโยนเพื่อให้กะยี่อ่ะนี่พยายามโยนกลับ โอเคได้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำพบกันทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมใช่แล้วล่ะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะบอกได้เลยว่ารูปแบบนี้สนุกสนานมากๆเพราะว่าเราจะมีโจทย์มานะครับเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศพรีเมียมพรีเมียมสุดๆนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาทำอีกเมนูหนึ่งมาดูกันว่าเมนูไหนจะน่าอร่อยน่ากินกว่ากันครับเอาล่ะเรามาดูว่าวันนี้โจทย์ของเราจะเป็นวัตถุดิบอะไรเอาจริงนะทุกสัปดาห์คุณก็ปิดฝามาแบบนี้แล้วเราก็ต้องตั้งคำถามว่ามันคืออะไรแล้วเราดูไม่รู้หรอกว่ามันปิดฝามากลิ่นก็ไม่มีคือยังไงครับคุณส่งมาแบบนี้คือมันไม่มีทางรู้งั้นเราต้องเปิดดูเอาสิอ่ะนะครับเปิดนะฮะ1 2 3ปั๊บโถเต้าหู้เหรอครับเลือดหมูแล้วหมูจะทำอะไรกินน่ะแล้วให้ฉันทำแกงจืดเหรอธรรมดาไปมะอีกคนเขาไม่หัวเราะฉันตายเหรอฉันทำแกงจืดขอเวลาฉันคิดแทบตะกันนะแพ้ไม่ได้ค่ะเลือดหมูเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เรียกได้ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะโอ้โหมีเรื่องเล่าออกมาเอ้ยถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนก็จะบอกว่าเออเลือดหมูเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อง่ายราคาไม่แพงก็เลยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายคนนิยมเอามาทำกับข้าวอย่างแบบต้มเลือดหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยพอพูดมาแบบเนี้ยรู้เลยเกาเหลาต้มเลือดหมูอะไรประมาณเย็นตาโฟเนี่ยมีคนทำจริงเหรอคงได้แค่ประมาณนี้คงได้ประมาณนี้เฮ้ยพอเห็นเลือดหมูปุ๊บนะคิดถึงขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยแต่เราไม่ทำหรอกขนมจีนเราทำเป็นอุด้งน้ำเงี้ยวสาเหตุที่ทำเป็นอุด้งเพราะว่ารู้ว่าลูกๆชอบกินอุด้งแต่ถามว่าเขาจะกินน้ำเงี้ยวไหมอาจจะกินหรือไม่กินไม่รู้แต่เราอะชอบเอาเป็นว่าเป็นเมนูที่เราต่างฝ่ายต่างชอบแต่เขาจะกินหรือไม่กินช่างเขาเขาคงแบบไม่ครีเอทเท่าเราไหนนะครับผู้รู้อาหารสายแฟชั่นคุณพูดสิว่าพอคุณเห็นเลือดหมูปุ๊บคุณจะทำเมนูอะไรโอ้โหเมนูที่คิดเนี่ยโบราณกว่าเขาอีกแน่นอนเลยวันนี้รับรองเป็นเมนูซึ่งก็เป็นเมนูที่กินที่บ้านมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเห็นเลือดหมูก็ต้องคิดถึงเมนูนี้เพราะว่าอะไรที่รู้สึกว่าเลือดหมูมาทำเมนูนี้แล้วอร่อยอร่อยอ่ะทำอย่างอื่นไม่อร่อยเลยเกาเหลาก็กินบ่อยแล้วนอกบ้านของในบ้านต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นต้องเป็นเมนูนี้เท่านั้นนะถ้าเมนูอื่นอาจจะไม่อร่อยชื่อเมนูว่าอะไรครับคุณเหมือนโยนมาแบบโยนของร้อนมาตลอดแล้วแบบโยนเพื่อให้กะยี่อ่ะเอาเถอะเมนูเลือดหมูกระทะร้อนแหมน่ากินจริงเชียวไปทำพร้อมๆกันเลยครับเลือดหมูกระทะร้อนนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างเอ่ยเอ้าแหมถามเราก็จะทำแต่ตัวเองยืนฝั่งกระทะนะอ๋อเหรอครับทำเธอขั้นตอนแรกเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเราจะเริ่มจากการปรุงรสเนื้อหมูสับก่อนอ๋อคุณจะปรุงรสก่อนใช่มีอะไรบ้างอ่ะซอสเห็ดหอมนะใส่มาหน่อยได้ไหมปั่นมาผมแบ่งให้เราไม่กินเค็มอยู่แล้วนะฮะรสเค็มรสโลกอันนี้ซีอิ๊วขาวค่ะให้ดูได้ไงอ่ะดูสีก็รู้ไหมแหมเฮ้ยในนี้มีเหล้าจีนมีอะไรหลายอย่างคุณสีมันไม่เหมือนกันมันเนี่ยโอเคนะช้อนหนึ่งพอโอเคไม่คิดว่าเป็นแบบน้ำอัดลมเหรอโหคุณน้ำมันงานิดนึงไหมอ่ะใส่มาไม่ทราบว่านิดหนึ่งจริงอีกหน่อยนะแหมกำลังจะชวนคุยคุณก็เนี่ยผมลืมไปแล้วผมต้องถามอะไรโอเคโอเคไม่ทราบว่าจานี่สั่งทำเมนูอะไรครับเฮ้ยรู้ใจจะได้แบบทำอุด้งน้ำเงี้ยวหมูเฮ้ยน้ำเงี้ยวจะใช้ฝีมือตัวเองล้วนๆคุณผู้ชมจะไม่ซื้อน้ำพริกแกงด้วยทำเองเริ่มต้นด้วยการใส่ตะไคร้ลงไปในโถซอยมาให้เรียบร้อยตะไคร้เสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงถ้าสูตรผิดพลาดไปจากตำรับแท้จริงของชาวเหนือจริงๆเรียนกลับขออภัยด้วยจะอั้นจะอู้จะอี้จะใดเจ้าเอาเป็นว่าเราชอบแบบนี้ละกัน
อันนี้ก็ใส่ขาค่ะขาซอยๆจะได้แบบปั่นง่ายๆกะปินิดหนึ่งที่จริงเขาใส่ถั่วเน่านะเราก็มีถั่วเน่านะแต่เราขอกะปิหน่อยแล้วกันมันแบบนะกระเทียมใส่เยอะหน่อยสูตรอาจจะไม่เหมือนคนอื่น 100% พริกชี้ฟ้าแห้งมันจะได้สีสวยความเผ็ดก็คงต้องเป็นพริกนี่อุ๊ยตายมันจะเยอะไปไหมขอครึ่งหนึ่งแล้วกันดีไหมอ่ะเอาเหอะถึงไหนถึงกันรากผักชีน้อยหนึ่งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ถั่วเน่าถั่วเน่าซื้อมาจากตลาดชาวเหนือแล้วก็ปิ้งสักหน่อยหนึ่งหอมใส่แล้วจะรู้เลยว่าอร่อยน้ำสะอาดหมดนี่แหละเราก็จัดการบดให้ละเอียดเอาแบบละเอียดยิบเลยนะโอ้ยสีมาแล้วเห็นไหมแดงแลกเลยฮะกลิ่นลอยออกมาเพอร์เฟกต์เอาล่ะพร้อมแล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วล่ะแล้วว่าดีกว่าน้ำเงี้ยวเยอะอันนี้พูดแม่ถ้าตอนนี้ชาวเหนือดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้ฮ่าไม่แต่น้ำเงี้ยวเนี่ยผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเผลอๆแต่อุด้งนี่อร่อยเลยนะอ้าวอ้าวช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูน้ำพริกปลาดุกฟูใส่เนื้อปลาดุกย่างสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันนำส่วนผสมที่ได้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางใช้กระชอนคนตะล่อมปลาดุกลดไฟลงเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ปลาดุกไหม้ทอดจนสุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาผงมะนาวและเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนผัดจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่หอมแดงทอดปั่นละเอียดกระเทียมทอดปั่นละเอียดและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดปั่นละเอียดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีลดไฟอ่อนใส่ปลาดุกฟูที่ทอดไว้เคล้าเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟใส่ใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดเคล้าเบาๆให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกปลาดุกฟูสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคือน้ำเงี้ยวก็เห็นทั่วไปอ่ะคือแบบขนาดชื่อยังไม่มีคำว่าเลือดหมูเลยของเราเนี่ยชื่อก็มีเลือดหมูยังไงเราก็ชนะเราเน้นกว่าเยอะโอเคคนเห็นได้ยินชื่อปุ๊บเฮ็ดดี้นะทำเมนูเลือดหมูโจทย์คือเลือดหมูน้ำเงี้ยวมีคำว่าเลือดหมูตรงไหนแต่อุด้งอีกคุณเอามาผสมกันหมดเลยแต่ทุกคนก็รู้เปล่าวะว่าเลือดว่าน้ำเงี้ยวเนี่ยมีเลือดหมูอยู่ในนั้นแต่ทุกคนก็เห็นและสัมผัสได้ว่าเลือดหมูกระทะร้อนอ่ะไอ้คุณไม่ปกป้องผมนะคุณแบบคุณขยี้แรงเกินไปบางทีอ้าวน้ำเงี้ยวที่ไหนเขาก็ใส่เลือดหมูกันทั้งนั้นแหละทำไมเหรอฝั่งนู้นเขาทำเลือดหมูกระทะร้อนก็เอาชื่อเลือดหมูมากระทะร้อนใส่เลือดหมูสักกี่ก้อนเชียวแล้วก็กินความตื่นเต้นกระทะร้อนเนี่ยมันดูฉี่ฉาฉี่ฉาเล้าใจก็แค่นั้นเครื่องที่เราโขลกไว้โขลกด้วยครกไฟฟ้าโอ้ยตายแล้วคงจะเผ็ดซาบซ่าหัวหอมนะต้ากลิ่นถั่วเน่ามาแล้วผัดจนกระทั่งหอมก่อนไม่หอมไม่ยอมกลิ่นมาจริงๆด้วยอันนี้เป็นแบบวิธีการแบบของเรานะเพราะว่าเราไม่สามารถทำตามตำรับแบบทางภาคเหนือเป๊ะๆได้โอ้หอมจริงๆยิ่งผัดนานยิ่งหอม
หัวใจสำคัญคือต้องใส่เลือดหมูนะเวลาต้มนานๆนะเลือดหมูมันจะโรยเป็นชิ้นๆนะตักใส่ลงบนเส้นหมี่ก็ได้อุด้งบะหมี่ได้หมดเลยวันนั้นใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังอร่อยเลยเอาล่ะพอหอมดีเรียบร้อยแล้วนะหมูบดใส่หมูบดลงไปด้วยไปผัดแล้วประเดี๋ยวมันก็จะแบบกระจัดกระจายไปทั่วอ่ะเราเริ่มต้นจากการผัดกระเทียมนะฮะกับขิงสับละเอียดจนหอมก่อนนะฮะบางบ้านที่อยากใส่ตังฉายก็ใส่ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดใส่พวกตังฉายก็ดูปริมาณของเค็มที่ใส่ลงไปด้วยเพราะว่าอาหารอย่าเค็มจัดเมื่อกี้ที่เราหมักหมูเพราะเราอยากให้เนื้อหมูของเรามีรสชาติมากขึ้นกระเทียมนะครับเงียบเชียวไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเนาะขิงนะครับสับละเอียดผัดจนหอมก่อนเนาะแต่เราไม่มีนะใช่เราไม่มีต้นหอมค่ะหอมหัวใหญ่หอมว่ะเป็นอาหารดีใช่เป็นฮักก้ามันอร่อยมากพี่คือน้ำมันจะแบบเป็นน้ำเหนียวเหนียวเหมือนน้ำแดงอะแล้วก็ราดข้าวแล้วก็ดีกว่าน้ำเงี้ยวเยอะอันนี้พูดแม่คือเป็นเมนูที่กินเสร็จแล้วหน้าหนาวอะแบบนี้มีขิงมีอะไรอย่างเงี้ยมันหอมอะถ้าตอนนี้ชาวเหนือดูอยู่ก็คอมเมนต์มาได้ไม่แต่น้ำเงี้ยวเนี่ยเป็นคล้ายๆกับอาหารไทยที่ผมรู้สึกว่าดีต่อสุขภาพอ้าวอ้าวแล้วก็เวลาซดเนี่ยมันเข้ากันดีกับเส้นผมเผลอๆเส้นอุด้งนี่อร่อยเลยนะอ้าวอ้าวแต่ดอกเงี้ยวเราก็ชอบนะเราเป็นคนเวลากินน้ำเงี้ยวเราชอบกินดอกเงี้ยวสั่งดีกว่าไม่ดีละคุณทำแบบเนี้ยกินเมนูอะไรก็ไม่รู้นะกระทะร้อนทั้งกลิ่นทั้งควันผมเผาเหม็นหมดกลับบ้านก็ต้องไปสระผมสระเผาหาเรื่องกินอะไรพวกที่มันวุ่นวายน้ำไม่เหม็นเลยไม่เหม็นนี่หอมหอมของฉันไม่เหม็นกระป๋องกะปิหอมหอมเวลาจะเสิร์ฟนะคะก็ใส่ชุดสโลงร้อยมาลัยมัดกระผมแล้วก็ลำฟ้อนตะต่อนยอนตะต่อนยอนโอ้ยดูมีความสุขมะเขือนี่วิตามินทั้งนั้นสารต้านอนุมูลอิสระล้วนแต่ของดีมีประโยชน์เคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเลยใส่ซี่โครงเนี่ยทำให้น้ำแกงเราหวานพอใส่ซี่โครงเสร็จก็ใส่น้ำเอาแค่นี้ก่อนโอ้ดูสิก็น่ารับประทานสูตรแบบของเราอร่อยนะคะเคี่ยวไปให้มันเดือดๆแล้วก็อันนี้นั้นแบบต้องได้มาจากทางเหนือเลยเนี่ยดอกงิ้วอันนี้มาจากเชียงรายจัดการล้างซะให้สะอาดแช่น้ำพอนิ่มๆใส่ลงไปด้วยอร่อยนะเนี่ยกรุบกรุบกรับกรับหน่อยๆปรุงรสเหรอคะเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงเราชอบเปรี้ยวๆนะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วก็น้ำปลาไม่ต้องเยอะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลหน่อยหนึ่งหวานๆนิดๆน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรแล้วนะต่อไปนี้เราก็จะเคี่ยวจนกระทั่งทั้งหมดสุกนุ่มเราต้องรอนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นทำกับข้าวแบบนี้ใช้เวลาใช้ศิลปะต้องมีการรอคอยไม่ใช่ควันไปควันมา2ทีในกระทะโยนลงกระทะให้มีควันขึ้นโอ้ยตื่นเต้นเสร็จแล้ว No การว่าใครเปล่าค่ะไม่ได้ว่าใครนะคะพูดให้ฟังลำพึงตั้งแต่คุณกลับมาเจาะหูเนี่ยอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับคุณจะเอาแม้กระทั่งเรื่องเจาะหูเหรอก็มีเล็กๆตรงนี้นะฮะแม่กลับมาเป็น14อีกครั้งคุณนี่ไม่น่ารักเลยนะคุณผู้ชมคะใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็เคี่ยวไปสักครู่หนึ่งมั่นใจว่าระหว่างที่เคี่ยวนานพอที่จะทำให้ซี่โครงของเราสุกแล้วก็นุ่มเสน่ห์ของมันคือต้มนานนานจนมะเขือเทศเนี่ยเละลงไปเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้น่าทานมากเราก็จะใส่สิ่งสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ใส่นั่นก็คือเลือดหมูใส่เลือดหมูแล้วได้ยินไหมเลือดหมูเห็นไหมดูสิน่ารับประทานมากเลยอ่ะปิดฝาเคี่ยวอีกสักครู่หนึ่ง
เลือดหมูจะสุกแล้วก็ลอยขึ้นมาจริงๆเลือดหมูสุกแล้วนะแต่ให้มันสุกมันนุ่มกว่าเดิมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะด้วยความที่น้ำแดงของเราเนี่ยกระทะร้อนของเราเนี่ยเราจะมีน้ำนิดนึงค่ะครับเพราะเราต้องการให้ผัดออกมาเสร็จแล้วเนี่ยน้ำคลุกคลิกแล้วไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยเอามาราดข้าวนี่อร่อยมากอร่อยเลยว่าแต่คราวนี้เรายังไม่เข้าเลือดหมูเลยนะคุณเป็นทรงอะไรก็ได้แหละไม่ซีเรียสหรอกเราอยากให้มันเป็นก้อนๆไงมันแบบมันสวยแบบอาหารเนี่ยมันนอกจากอร่อยก็ต้องแบบหน้าตาดีป่ะตั้งแต่คุณกลับมาเจาะหูเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะครับคุณแซวคุณแซวแม้กระทั่งหันให้คุณผู้ชมทางบ้านเห็นนิดนึงนะฮะคุณแซวแม้กระทั่งเรื่องเจาะหูเหรอเขามีเล็กๆตรงนี้นะฮะแม่กลับมาเป็น14อีกครั้งคุณนี่ไม่น่ารักเลยนะโอเคเราใส่ผัดน้ำมันนะฮะกระเทียมขิงนะครับพอจะมีกลิ่นหอมปุ๊บก็ใส่น้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็เอาเนื้อหมูเนี่ยที่เราหมักเนี่ยปั้นเป็นก้อนๆนะฮะลงมาผัดด้วยใช้คำว่าเคี่ยวดีกว่านะจากนั้นใส่อะไรต่อคุณอ่ะด้วยความที่เราอยากให้ตับเนี่ยแบบยังมีความนุ่มๆอยู่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างรวดเร็วละถูกไหมครับเราใส่ตับก่อนนะเราค่อยปรุงรสหรือเราปรุงรสก่อนเราค่อยใส่ตับเอาไงดีเอาละครับตกลงเราใส่ตับก่อนนะใส่เลยโอเคเคลียร์กันไม่ลงตัวนิดหน่อยในบ้านตับหมูนะครับใส่ลงไปไวครับไวครับจากนั้นนะฮะเราปรุงรสเลยนะครับซอสเห็ดหอมนะครับมันน่ากินอ่ะไม่ได้กินนานแล้วล่ะสิอะไรแบบนี้หมายถึงว่านี่เพิ่งเข้าหน้าหนาวนะตามด้วยอันนี้อะไรนะซีอิ๊วขาวนะครับอาหารจีนเนาะน้ำปลาไม่ได้ต้องซีอิ๊วขาวไม่มันกลิ่นมันตีกันไม่ใช่ไม่ได้แค่บอกไงว่ามันต้องเป็นซีอิ๊วขาวมันจะดีกว่าคุณบอกไม่ได้มันไม่ได้มันได้แต่มันไม่อร่อยเฮ้ยคุณไม่ได้อยู่ทีมผมแล้วนี่ก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณบอกน้ำเงี้ยวก็อร่อยอ่ะเราก็แยกทีมกันแล้วโอเคน้ำมันงานะครับโอเคอันนี้เหล้าจีนนะฮะสำหรับประกอบอาหารนะครับมีกลิ่นน้ำหอมใส่ตรงนี้แล้วต้องเปิดไฟแรงนะครับแอลกอฮอล์จะได้ออกไปปรุงรสสุดท้ายนะฮะน้ำตาลทรายนะครับหวานหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตบด้วยพริกไทยครับเอ๊ะเราลืมใส่เลือดไม่ลืมเราเก็บไว้สุดท้ายเนี่ยตับเรากำลังอร่อยเลยตอนนี้เจดี้เอาช้อนโอเคตักแต่เลือดขึ้นมาทำไมเราใส่เลือดทีหลังใส่ก่อนนานๆก็ได้แต่มันจะเละแล้วก็ความจริงแล้วถึงแม้จะใส่ทีหลังเราก็ต้องตั้งไฟจนกระทั่งเดือดอุ้ยหอมจังเลยตอนนี้อันนี้คือจริงจังนะว่าต้องเดือดก่อนถึงยกลงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำจากเลือดเนี่ยมันเริ่มออกมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากให้ส่วนผสมของเราข้นเราจะใส่แป้งผสมน้ำลงไปอันนี้เป็นแป้งมันนะคะใส่น้ำใส่นะคนนะครับแค่นี้ใส่จุดเดียวใส่รอบกระทะเลยผมเป็นคนมีศิลปะอ่ะคนเองโดยธรรมชาติเอาละครับระหว่างนี้นะฮะคือจริงๆก็คือเสิร์ฟกินได้แล้วใช่แต่ว่าคนนี้ชื่อเมนูของเราคืออะไรนะฮะเลือดหมูกระทะร้อนเราต้องมีกระทะร้อนมาเสิร์ฟด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมแป๊บนึงครับโอเคคุณผู้ชมหิวแล้วใช่ไหมถ้าหิวแล้วเราจะเสิร์ฟคุณผู้ชมโจทย์วันนี้เป็นเลือดหมูตำรับของเราเก๋มากมีดอกงิ้วมีซี่โครงอยู่ไหนอะดูสิมีดอกงิ้วน่าทานมากคุณผู้ชมมะเขือเทศเลือดเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ได้ใส่เลือดนี่ค่ะเลือดชิ้นสวยงามมาเกิดเทศอยู่ตรงนี้น้ำแกงหน่อยคุณผู้ชมน้ำแกงอร่อยมากทรงคุณค่าไม่มีเลือดเลือดเลือดนี่คือสิ่งที่ลูกเต้าไม่กินนะคะถั่วงอกดิบทั้งที่ใส่กับอาหารร้อนๆแล้วถั่วงอกก็จะครึ่งสุกครึ่งดิบมันจะอร่อยค่ะกรุบๆกับๆแล้วก็มีวิตามินเยอะนะของที่กำลังงอกๆแบบนี้ผักชีดูสิไหมจุกจุกจิกจิกประณีตไปหมดไม่ใช่ผัดโยนโคร่มลงกระทะน้องกระเทียมเจียวชอบเผ็ดไหมคะถ้าลูกชอบเผ็ดก็เพิ่มพริกนะลูกนะสักเม็ดหนึ่งลูกเห็นไหม
น่ารับประทานขนาดไหนไม่ต้องบอกหรอกถ้ามีการแข่งขันนะกับเมนูไหนๆที่ใช้เลือดอ่ะฉันชนะแน่นอนนะฮะอันนี้กระทะร้อนของเรานะฮะวอร์มมาสวยงามมากนะฮะปิดไฟนำลงตรงนี้นะครับเป็นถาดไม้สำหรับเสิร์ฟใช้มือไม่ได้นะเทดดี้ร้อนมากนะอ่ะจัดการเลยฮะตอนนี้กำลังร้อนๆเลยเดี๋ยวคุณโรยอันนี้ต่อนะคะหน้าที่คุณเดี๋ยวหน้าที่เราเราตักเสมอมาดูนะครับน้ำเงี้ยวจะไม่มีแบบนี้โอ้โหแค่เสียงก็ชนะแล้วอาจารย์เขาบอกว่าแค่ควันเยอะๆก็จบแล้วเมนูนี้ก็ใช่เฮ้ยเขามองขาดเลยเหรอก็ถูกนะแต่อร่อยจริงๆนี่พูดเลยจากนั้นนะครับแต่แล้วคุณพระคุณเจ้ากระเทียมเจียวนะฮะตามด้วยนี่เลยต้นหอมซอยแบบนี้นะฮะเพิ่มความสดชื่นหน่อยคืออยากจะบอกนะว่าหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนอกเหนือจากขิงแล้วต้นหอมพริกเหลืองอันนี้ขาดไม่ได้จริงใช่มันจะทำให้คุณรู้สึกมีเหงื่อออกจะทำให้คุณต้านหวัดใช่ไม่ต้องไปวิ่งนะมากินอาหารแบบนี้แหละนะข้าวก็สองสามจานแล้วก็อันเนี้ยเนี่ยกระทะหนึ่งเนี่ยโอเคเลยน้ำเงี้ยวอาจจะสู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะพริกไทยเรียบร้อยชื่อเมนูครับเลือดหมูกระทะร้อนค่ะว่าจะเป็นอูด้งน้ำเงี้ยวหรือเลือดหมูกระทะร้อนเราสองคนมั่นใจค่ะว่าอร่อยไม่แพ้กันใช่แล้วล่ะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับดูทั้งสองเมนูแล้วก็ไปลองทำตามกันดูนะครับอ๋อโยนให้กูแล้วนี่พยายามโยนกลับโอเคได้ค่ะสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำของเราหมดเวลาแล้วนะคุณผู้ชมมาดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีโจทย์เป็นอะไรแล้วเราสองฝ่ายจะทำเมนูต่างกันขนาดไหนคุณผู้ชมจะได้มีตัวเลือกไงวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเอาหมดเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนพุงเมื่อวะหมูย่างคั่วพริกเกลือพร้อมค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยเอาป๊อปคอร์นมาแลกก็ไม่เอาไอ้ป้าพูดมาอย่างนี้เหยียดหยามเจ๊นะเนี่ยเหยียดหยามเราคนคิดเมนูคือเธอไม่ใช่หรอวะเนี่ย